เหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิกคือสิ่งที่นักแบดมินตันไทยทุกคนใฝ่ฝันแม้จะต้องล้มลงสักกี่ครั้งแต่ทุกคนก็พร้อมจะลุกขึ้นสู้เสมอเพื่อบรรลุความฝันรวมทั้งสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยการแข่งขันแบดมินตัน SCG Thailand Open เป็นการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกระดับกลางปีโกรายการเดียวซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยมีนักแบดมินตันชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันมากมายนอกจากคนดูจะได้ชมการแข่งขันที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นแล้วยังเป็นโอกาสดีที่นักแบดมินตันไทยจะได้รับประสบการณ์และพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อสานฝันสู่เหรียญรางวัลโอลิมปิกที่ทุกคนเฝ้ารอด้วยถ้าเราพูดถึงกีฬาแบดมินตันนะคะในช่วงโอลิมปิกปีนี้ค่ะที่เพิ่งผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่านักแบดมินตันไทยเราเนี่ยเข้าใกล้เหรียญเข้าไปทุกทีแล้วนะคะโอกาสของเราที่จะได้แชมป์แบดมินตันมาให้คนไทยได้ดีใจเนี่ยก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่มันอาจจะยังขาดอะไรอีกนิดนึงที่เราอาจจะต้องพัฒนาร่วมกันเข้าไปอีกการแข่งขัน SCG Thailand Open ในครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้นักแบดมินตันชาวไทยนะคะได้มีโอกาสประลองฝีมือกับนักแบดมินตันต่างชาติจะเป็นโอกาสให้พวกเราได้เสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนต่างๆนะคะแล้วก็พัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อว่าถ้านักกีฬาไทยนะคะได้ฝึกฝีมือเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเหรียญโอลิมปิกไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆค่ะการแข่งขันนี้เนี่ยเราจะมีนักกีฬาจากนานาชาติมาหลายประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันดีอะค่ะโดยเฉพาะเยาวชนของไทยเราเนี่ยค่ะที่จะได้มีโอกาสได้ดูการแข่งขันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอะค่ะเพื่อที่จะฝึกฝนนะคะตามไอดอลของเขาแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถ้าเรามีนักแบดเยาวชนที่เก่งมากขึ้นหลายๆคนเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสนะคะในการที่จะไปสู่เป้าหมายต่อไปการแข่งขันแบดมินตัน SCG Thailand Open ปีนี้มีนักแบดมินตันระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันถึง10ประเทศรวมกว่า350คนถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนักแบดมินตันไทยทั้งการฝ่าฟันไปสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนและการพัฒนาฝีมือเพื่อสานฝันระดับโลกต่อไปในอนาคตเป้าหมายในการเล่นแบดมินตันของกิมนะคะคือการได้เหรียญโอลิมปิกเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งในการแข่งขัน SCG Thailand Open นั้นก็ทำให้เรามาเจอกับนักกีฬาต่างชาติซึ่งทำให้เราสามารถนำเทคนิคตรงนั้นมาพัฒนาฝีมือของตนเองค่ะเป้าหมายของคู่เราอะค่ะก็คือวางไว้ว่าจะติดอันดับท็อป5ของโลกอะค่ะซึ่งรายการ SCG Thailand Open ปีนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งรายการที่เราจะสามารถทำคะแนนสะสมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเราได้ค่ะเพราะทุกความฝันล้วนต้องมีจุดเริ่มต้นการแข่งขันแบดมินตัน SCG Thailand Open ถือเป็นสังเวียนหนึ่งที่ใช้พัฒนาวงการแบดมินตันไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากขึ้นจนไปถึงความฝันอันสูงสุดนั่นก็คือเหรียญรางวัลโอลิมปิกนั่นเอง